ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลืนแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกเฮิพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกเฮิ สถานีวิทยุพ P r a d i ลอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดสถานีวิทยุเมจิกเวฟและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณกร,ราชวิทยาลัยค่ะทานยาติธรรมนะคะแล้วก็รวมถึง a c e b o o k ไลน์แล้วก็ว Facebook, แท็กไปที่วัดปูดจวงพระอาจารย์หาลำพันอุบาสิกาธรรมวรดีศิริธาคตและอีกหลายๆเฟซรวมไปถึงช่องทางของการบันทึกเทปไม่ว่าจะเป็นวัดป่าจริยธรรมอ่ วัดป่าสะพานสองหรือของพี่เยาวนะคะก็เยาวลักษ์นะคะ,ก,ก,นะคะก็เป็นอีกช่องทางหลายๆช่องทางที่ร่วมกันทำงานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทั้งนั้นทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะ ปกติแล้วของพี่ต๋อมปกติแล้วคือสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเฟซจะถูกปิดกันนะ้นค่ะเข้ามาในราย,รายการเนี่ยต้องบอกว่าพอเข้ารายการปุ๊บเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาเลยปกติเนี่ยพอเข้ารายการปุ๊บมันจะเด้งเด้งเด้งขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามันไม่ขึ้นมันก็น่าจะถูกปิดกัน้นทำให้คนหาไม่เจอเห็นมว้ยพี่ต๋อมบอกหารายการทำมวรีลไม่เจอนะคะก็ขอสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะพี่ต๋อม พี่แพตตี้คุณป้าจงนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาวันนี้เป็นวันพระค่ะท่านยติธรรมก็ได้ได้แจ้งให้เติธรรมไปแล้วนะคะเรื่องของของพระพุทธรูปวันนี้เนี่ยจะโอนเงินค่าพระพุทธรูปต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอสมชายค่ะคงจะเป็นห่วงทักเข้ามาว่าพระพุทธรูปเนี่ย เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเห็นว่ายังไม่บอกบุญหรือได้แจ้งให้ที่ทำหรือยังอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่ามีหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นทางพี่หน่อยซึ่งฟังรายการอยู่เป็นประจำแล้วก็พี่ทิมนะคะก็คุยกันเรื่องของโรงเย็นก็เลยทำพุทธรูปด้วยแล้วก็พี่เมฆาลานะคะก็รวมมาก็หลายท่านแล้วก็เลยเห็นว่า มันจํานวนมันเพียงพอแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันถึงหรือยังยังไม่ได้บวกอย่างที่ได้พูดไปเมื่อคืนน่ะที่สัญญาว่าจะบวกก็เลยโพสคนเริ่มต้นก่อนสองท่านพี่หน่อยกับพี่ทิมเนี่ยเริ่มต้นก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นมาพี่เมฆขลาเนี่ยเข้ามาตบท้ายอีกรอบหนึง่งแล้วก็มีหลายๆท่านที่เสริมเสริมเข้ามาในการร่วมบุญในครั้งนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญจริงๆนะคะเ็เรียกว่าถ้าเกินขออนุญ,ญาตเข้าสู่กระถิ่นของดงยาง เป็นกองทุนรวมเดี๋ยวจะไปรวมเงินกับทางทางดงยางนะคะอ๋อคุณคุณคุณตุ้ยโอนมาแล้วขออนุโมทนาสาธุค่ะก็ถือว่าทําเป็นบุญเป็นพระละค่ะและที่ส่วนเกินมาเนี่ยก็ไม่ใช่เราเกินคือทุกคนเกินขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้บุญกระถินด้วยกันทุกคนทุกท่านที่โอนมาในส่วนของข้าพระพุทธรูปเนี่ยก็ได้บุญกระถินดงยางด้วยนะคะเพราะทีนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญทุกทุกท่านจริงๆนะคะที่ที่เห็น ประโยชน์ในการสร้างบาร,รมีบุญที่มันได้จากการสร้างบาร,รมีเนี่ยมันก็คือจิตของเราที่มันน้อมไปเพื่อที่จะเป็นพุทธบูชาเขาบอกว่าพระพุทธรูปในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่สามองค์ที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็นับถือกัทั้งประเทศที่สามองค์แล้วดังๆในประเทศไทยแ้เย้เนี่ยที่คนต่างประเทศมาแล้วต้องไปกราบเนี่ยคือหนึ่งพระแก้วมรกต พระแก้วมรกตสองพระพุทธชินราชแล้วก็สามหลวงพ่อโสธรเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตัวเองยังอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังสมัยก่อนก็มีนะไม่ใช่แบบไม่อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังกับเขาก็มีอยู่เมื่อก่อนนะพอมีบ้างแต่มันขึ้นขึ้นลงลงเขาบอกว่าคนเนี่ย ถ้ายังคิดอยู่ในทางโลกอยู่หลายท่านก็ยังอยู่ในทางโลกอยู่ล้วฟังธรรมเนี่ยฟังนะคะในการสร้างพุทธรูปเนี่ยนั่นะบอกไหว้เนี่ยให้อธิษฐานพระพุทธรูปสามสามรูปประจาประจําประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีสิบกว่ารูปนะที่ดังๆอ,อะไรที่มากก็มีพลังที่แตกต่างกันเขาให้สังเกตว่าพระแก้วมรกตเนี่ย เป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากแล้วก็มีผู้คนทั่วโลกเข้าไปชื่นชมความงดงามของพระแก้วมรกตและสถานที่อยู่ของพระแก้วมรกตก็คือวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยคือพระบรมบรมหาราชวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระแก้วมรกตเนี่ยถ้าเกิดใครอธิษฐาน ขาบอกว่าให้อธิษฐานแบบนี้อันนี้คือทางโลกนะคะต้องต้องเอาแยกจากกันก่อนธรรมวรดีก็ขอแบ่งอยู่สองส่วนเขาบอกว่าให้อธิษฐานขอให้มีสเสน่ห์ขอให้สวยนะเหมือนกับพระแก้วมรกตเพราะความสวยของพระแก้วมรกตเนี่ยใครที่เข้าไปเห็นแล้วมันจะชื่นใจบางคนสวยวเห็นแล้วมันไม่ชื่นใจนะพออยู่นานๆแล้วเลี่ยน เหมือนกับเค้กอ่ะมันสวยกินมากๆมันก็เรียนเงินต้นหรือบางอย่างที่มันสวยแต่มันมันสวยแต่มันขาดคุณภาพอ่ะมันก็ทําให้ไม่อยู่ในหัวใจคนอ่ะแต่ถ้าเกิดสวยแล้วมันมีคุณภาพมันก็อยู่ในหัวใจคนไปนานแสนนานแต่ถ้ามันไม่สวยแต่มีคุณภาพมันก็ยังอยู่ในหัวใจคนได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทําให้คนดูดีขึ้นมาก็คือคุณภาพพระแก้ววรกตเนี่ยเป็นเป็นพระที่สวยงามมาก ดึงดูดคนทั่วโลกยอมเสียงเงินเข้าไปดูนะอย่างสมมุติว่าเราอยู่ตรงไหนท่าที่หนึ่งอ่ะเขาอยากจะเห็นหน้าเราเนะี่ยถ้ามีคนบอกว่าอะถ้าอยากเห็นหน้าอาจารย์ธรรมวารีเนี่ยเอาเงินมาสองร้อยเดี๋ยวให้เข้าไปดูหนะ้าเขาบอกว่าเอ้ยไม่เอาถ้างั้นไม่ดูก็ได้แต่พระแก้วมรกตไม่เว้นนะเสียงเงินเท่าไหร่เขาก็อยากจะเข้าไปดูเมืว่าคุณค่าเนะี่ยคือความงดงามแล้วก็คุณค่าความงดงามเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็เลยบอกว่า คนถ้าอยากจะสวยเนี่ยให้ให้สร้างให้บูชาให้อธิษฐานกับพระแก้วมรกตเพราะว่าพลังของเทวดาเนี่ยต้องเป็นพลังแบบโซนเนี้ยหรือถ้าเกิดแบ่งเป็นภาษาบ้านเราก็ประเภทเนี้ยนะคะทีนี้อีกสององ,องค์ละ่ะที่เป็นพระประจําบ้านเมืองนะคะอยากจะมีสเสน่ห์ถ้าอยากจะมีสเสน่ห์พระแก้วมรกตแต่ถ้าอยากจะสวยอยากจะสวยก็ พระพุทธชินราชมีลักษณะรูปร่างงดงามสมสัดส่วนทั้งหมดพุทธชินราช <c oughs> แล้วอยากรวยจะอยากรวยนี่คนชอบเยอะสุดอยากรวยเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้โบราณนะคะเขาคุยกันสมัยที่ตัวเองเด็กๆเ,เขาสอนมาแบบนั้นแต่ตอนนี้หาว่าตัวเองเชื่ออะไรหรือเปล่าเชื่อว่าอยากรวยต้องเป็นคนดีแล้วก็ทําบุญทําทานได้เยอะเราจะรวยแต,ตอนนี้นะคะแต่อันนี้คือมันก็มีพลังด้วยอะ่ะ ิ่งต่างเหล่านี้มันไม่มีอะไรไม่มีเหตุอถ้าอยากรวยให้ให้ไหว้หลวงพ่อโสธรเขาบอกให้ดูตรงไหนหลวงพ่อโสธรเนี่ยโบสถ์ที่สร้างเนี่ยท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยคนเอาเงินมาหลั่งไหลมามากมายแลือเกินมาทำบุญกับหลวงพ่อโสธรโบสถ์ของท่านเนี่ยเป็นพันพันล้านไม่ใช่ร้อยล้านนะพันล้าน ถ้าอยากจะรวยเนะี่ยต้องต้อง,ต,องต้องบูชาหลวงพ่อโสธรครั้งนี้เราก็เลยใครอยากจะมีสเสน่ห์ตัวเองคิดว่าความมีสเสน่ห์ของคนเนี่ยมันทำให้คนประสบความสำเร็จได้สูงมากแต่คนที่มีความแข็งกระด้างมีความหยาบกระด้างเนี่ยมันมันตัดคนอื่นออกจากชีวิตนะคนที่ขาดความอ่อนน้อมอะ แล้วบางทีเราจะอ่อนน้อมเนี่ยเราต้องเลือกอะ่ะเราเลือกที่เราจะอ่อนน้อมอะ่ะแต่ทําไมเราไม่อ่อนน้อมโดยเป็นนิสัยของเราไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะเป็นขอทานยาจกหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เราเจอเนี่ยเราพูดเพราะๆได้ไหมพูดกับเขาดีๆอะ่ะอย่าไปมองว่าเขาจนเราจึงไม่จําเป็นต้องพูดดีคนนี้รวยมีผลประโยชน์แล้วเราให้พูดดีด้วยเราอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่เรา S 1> <S 1> เราเป็นคนดีด้วยเนื้อความดีที่ใจของเราไม่ใช่เป็นคนดีเพราะว่าคนข้างหน้ามีผลประโยชน์กับเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติใหม่ต้องเรียกมาปรับทัศนคติที่วัดภูจวงมาปรับทัศนคติใหม่ค่ะ,มะเมื่อวานมีโยมนะโยคยีแล้วนี่แหละวันนี้ลาลาเขาเรียกว่าลาออกจาก ผู้เป็นโยคยีแล้วกลับไปเป็นผู้คลองเรือนละก็บอกว่าพอเข้ามาสอบประหลงมโนทายบอกว่าอาจารย์รู้สึกเหมือนเกิดใหม่เลยที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองมีทุกสิ่งทุกอย่างมีมีครอบครัวมีความอบอุ่นมีเงินมีอะไรทุกอย่างแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันก็ยังรู้สึกไม่มีความสุขก็เลยบอกว่ามนุษย์เนี่ย สิ่งหนึ่งที่มันมีอยู่ในหัวใจแล้วเราหามันไม่เจอเนี่ยที่พระเจ้าตัดว่านี่แน่นายช่างปลูกเลือนเราพบเจ้าเสี็แล้วเนะี่ยคือใขรในายช่างปลูกเลือนคือตัณหาวันที่ไม่มีเงินเลยขอแค่มีข้าวกินก็พอวันที่มีข้าวกินก็ไม่เคยพอใจกับข้าวที่กินอยู่อยากจะกินที่มันดีกว่านี้วันที่กินดีกว่านี้ก็อยากจะไปนั่งกินที่ที่ดีกว่านี้ไปนั่งกินร้านอาหารดีกว่านี้ไหม ผัดไทยกินที่บ้านมันไม่อร่อยต้องไปกินผัดไทยที่ร้านหรูๆกินผัดไทยพัตคาการเ่ยหรือพอไปกินพัตคาการแล้วเนี่ยมันต้องมีเงินติดตัวเยอะๆมันจะได้ไปเที่ยวไกลๆน่ะก็คุยกันในบุงสังคมที่มันโตขึ้นไปเรื่อยๆธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันไม่ยอมรู้จักพอเมื่อมันไม่รู้จักพอเนี่ยมันจึงไม่แปลกว่าทําไมเราถึงไม่มีความสุขเพราะเราไม่ยอมที่จะหาความสุข ที่มันอยู่กับส่วนตัวของเราที่เรามีอยู่อย่างตัวเองเนี่ยอันนี้ขอโทษนะคะที่จะต้องเอาตัวเองมาเป็นตัวอย่างเพราะว่ามันพูดง่ายไงถ้ามันจะว่าตัวเองแล้วไม่มีใครก็มาด่าเราพอยกตัวอย่างคนอื่นทีไรได้เรื่องทุกที <c oughs> คือถ้าเครู้จักกันเนี่ยเอาตัวอย่างเขาขึ้นมายกเนี่ยเขาก็ว่าเอาเขามาว่าทาั้งๆที่มันไม่มี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 บุคคล หรือคนที่ฟังเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเจ้าของอะไรที่รู้มันก็จะเป็นเรื่องประจำเอาตัวเองมาพูดก็หาว่าพูดแต่เรื่องตัวเองไม่มีเรื่องอื่นยกตัวอย่างหรือไงเพราะนั้นทําอะไรถ้าคิดว่าดีแล้วทําเลย <c oughs> มัวแต่กลัวคนอื่นว่าอย่างงี้คนนี้ว่าอย่างนั้นเนี่ยโอ้มนแรงเยอะมากเลยค่ะทนายติธรนะคะมนแรงเยอะบินเข้าตาหลายรอบแล้วมันก็เลยไม่ต้องพูดอะไรตะทีหนึง่งนะคะไม่ต้องพูดอะไรตะทีหนึง่งทีนี้เนี่ยเมื่อ เมื่อเราจะทำอะไรเมื่อเราจะทาอะไรสวัสดีค่ะคุณอ้อยเดี๋ยววันนี้จะโอนเงินค่าพระพุทธรูปให้นะพระแก้วมารากตพระแก้วมารากตโอนเงินพุทธรูปให้เมื่อเราจะทําอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยที่มันมีผลต่อต่อการกระทําต่างๆเนี่ยมันมีค่ามากมันมีค่ามากใจของเราที่มันน้อมไปเนี่ยน้อมถึงความเคารพ ในบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าความอ่อนน้อมเนี่ยมันมีค่ามากมันเป็นเป็นตัวเปิดทางให้มันเกิดความอ่อนน้อมจากใจของเราอย่าอ่อนน้อมเพราะว่าต้องการผลประโยชน์จากใครอย่าอ่อนน้อมเพราะว่าคิดว่าคนคนนี้มีประโยชน์กับเราแต่จงอ่อนน้อมเพราะคิดว่าสิ่งที่อ่อนน้อมนั้นเป็นบุญของเราอ่อนน้อมด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นบุญดีกว่าอ่อนน้อมด้วยความรู้สึกว่าคนนี้มีผลประโยชน์คนนี้ไม่มีผลประโยชน์ มันจะทําให้ใจิตใจของเราเนี่ยมีความอ่อนเบาในบุญเนี่ยที่ไม่เท่ากันที่ไม่เท่ากันเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของของพระไตรปิฎกเอาไว้ว่าสมัยพุทธกาลอะอยังอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมาสแสดงธรรมหรือมาพูดธรรมะเนี่ยเอา้าอาจารย์ทําไมอาจารย์ไม่เห็นพูดพระไตรปิฎกเลยแล้วรู้ได้ไงว่าไม่มีพระไตรปิฎก เอาอะไรพ่อพูดอ่ะแล้วพระไตรปิฎกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความรู้นะคะรอบตัวเป็นชาวพุทธควรรู้เข้าข้าวไว้ก็ยังดีว่าพระไตรปิฎกจริงๆเลยเนี่ยคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าเนี่ยปรินิพานไปนานมากแล้วปรินิพานก็คือละสังขารขันห้า หรือบ้านเราเรียกว่าตายหลังจากที่พระเจ้าปรินิพานประมาณร้อยหรือสองร้อยปีถึงจะมีคำว่าพระไตรปิฎกขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่พูดว่าเนี่ยคุณสอนธรรมะคุณไม่พูดพระไตรปิฎกเลยเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกเลยต้องมีอ้างอิงเพราะอะไรอ่ะให้ไปสังเกตนะเพราะว่าตัวเองอ้างอิงตัวเองอ้างอิงขึ้นมาแล้วก็เลยต้องเอาคนอื่นเนี่ยเหมือนตัวเอง ข้อนี้แหละที่เราคุยกันเมื่อวานว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่เราอย่าเอาเราเนี่ยเป็นมาตรฐานแล้วคนอื่นก็ผิดหมดหรือว่าเราปรารถนาดีแล้วเนี่ยคนอื่นต้องทําตามเรานี่มันคืออัตราตัวตนชัดๆกินเหลสของตัวเองยังไม่เห็นเลยแล้วจะไปเอากินเหลสของคนอื่นเขาออกได้ยังไงนี่มันคืออัตราตัวตัวตนของตัวเองเลยอะ่ะคือพอเราพูดถึงพระไตรปิฎกเราคิดว่าเราดีเรื่องไหนเนี่ย ธรรมชาติมรุษย์ชอบไปกดคนอื่นลงมันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะดีไปได้วยกันอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรวีสอนวิปัสสนากรรมฐานไปเจออาจารย์ที่ท่านสอนสมถะกรรมฐานโอ้ยสมถะมันไม่ดีวิปัสสนามันดีกว่าเยอะเลยมันมีปัญญามันยัองุ่นแล้วก็ไปกดคนสอนสมถะลงถามว่ามีประโยชน์อะไรมีใครรู้สึกดีกับสิ่งนี้มั่งมันไม่มี ยังไงยังไงก็ไม่มีทางรู้สึกดีมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วไม่ไม่ไม่พูดว่าเป็นอะไรเป็นใคร <c oughs> จะนึกเดี๋ยวจะนึกออกตัวเองเคยไปบรรยายไปบรรยายที่ท,ที่ที่หนึ่งแล้วกันแล้วก็มีมีนักบรรยายเนี่ยต่อ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 อะไรท่านตอนนั้นประมาณสักสิบห้าปีที่ผ่านมา ก็ยังดูแบบว่าไม่ชํานาญเวทีแล้วก็ความน่าเชื่อถือเชื่อถือเนี่ยมันน้อยอยู่ความน่าเชื่อถือน้อยเนี่ยสิ่งที่มันมันต้องการในยุคนั้นมันคือคือขวายสนับสนุนแล้วก็กําลังใจทีนี้ใครที่มันทําไม่ดีอะ่ะมันก็จะอยู่ในหัวใจง่ายตอนนั้นตัวเองบรรยายเรื่องศีลจาได้ ตั้งใจบรรยายมากเพราะว่ามันเป็นงานที่รักก็ตั้งใจบรรยายเรื่องของศีลคนฟังก็คอยตามว่าการถือศีลมันดียังไงเขาก็คิดตามอะ่ะเขาก็ได้ในสิ่งที่เราพูดอะพอมีพระคุณเจ้าองค์ต่อมาขึ้นมาพูดต่อจากเราคิวต่อจากเราขึ้นมาก็ดาเลยโอ้ศีลไม่ต้องไปฟังมันมากมายหรอกมันก็มีอยู่ในภาวนาเนี่แหละ ถ้าภาวนาแล้วเนี่ยมันก็ศีสมบูรณ์เองไปได้ตัวอะไรอย่างเงี้ยพระการดั้มคนอื่นหรือการพูดคนอื่นหรือทำให้คนอื่นเขาดูแบบแย่ๆจริงๆคนพูดดูแย่กว่านะสำหรับตัวเองนะถ้าเจอคนประเภทนี้เราก็อันตรายมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยอย่างตัวเองเนี่ย ไปบรรยายที่ไหนเนี่ยถ้ามีนักบรรยายบรรยายอะไรเอาไว้นะจะจะฟังฟังคนที่บรรยายก่อนแล้วก็จะพูดว่าเออตรงนั้นเขาท่านพูดดีนะตรงนี้ท่านพูดดีอย่างนั้นนะเรามีบุญที่เราได้ฟังแบบนี้สมมติเรามีอาจารย์สอนสมถะกับสอนวิปัสนาอยู่คู่กันเนี่ยถ้าเกิดสมถะมันดีเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อวิปัสนากรรมฐานมันไปด้วยกันได้มันดีทั้งคู่พูดแบบเนี้ยไม่เป็นเหรอน่าจะพูดแบบนี้นะ มันมันจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะดูเด่นแล้วคนอื่นเกียดอะ่ะหรือเราดูเด่นแล้วต้องเกียดคนอื่นด้วยอะ่ะมันมันเป็นความคิดที่ไม่กว้างพอต้องมาปรับทัศนะที่วัดผูจวงมันแคบไปพอเราพูดถึงพระไตรปิฎกพอคนอื่นเขาบรรยายธรรมะนะ่ะทำไมเราไม่ฟังทัานธรรมที่ฟังรายการธรรมโมลีนะันเราเป็นกัลยาณมิตรกันถ้าใครก็แล้วแต่พูดถึง ธรรมะถึงจะไม่มีพระไตรปิฎกอยู่ในนั้นเลยคําว่าพระไตรปิฎกหรือหน้าข้อเล่มข้อหน้าเนี่ยธรรมวลีเนี่ยเรียนจบปริญญาโทรพระพุทธศาสนากําลังเรียนปริญญาเอกพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกอยู่เรียนพระไตรปิฎกถามว่าไม่รู้เหรอว่าเล่มข้อหน้าอยู่ตรงไหนอะไรบ้าง แต่ทีนี้เนี่ยเทคนิควิธีการในการพูดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแสดงธรรมก็คือความเข้าใจของผู้ฟังแล้วก็สามารถที่จะมีพลังศรัทธาในการนำไปใช้ได้จริงแล้วก็เป็นคนดีจริงอันนี้ต่างหากคือผลของผู้ที่แสดงธรรมที่ใช้ได้คือไม่ได้ไม่ใช่แสดงธรรมเก่งนะใช้ได้คือนำไปใช้ได้อย่าเข้าใจผิดนะ คือสามารถนําสิ่งที่ฟังแล้วไปใช้ได้จริงอ่ะไม่ได้ใช้ได้ไม่ได้หมายถึงเก่งคือจะมานั่งดั้มกันเองเนี่ยในในคนทํางานเพื่อพุทธศาสนาเหมือนกันเนี่ยมันมานั่งดั้มกันเองมันมานั่งลดเครดิตกันเองเนี่ยเพื่อเขาฟังที่มันเป็นบุญอยู่แล้วเนี่ยเขาได้บุญอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแล้วทําไมต้องไปพูดให้ให้มันมันดูไม่ดีเอาเวลาที่พูดลดเครดิตของคนอื่นเนี่ย มามาพูดให้คนมีจิตใจที่ดีดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่เราย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลเราพูดกันถึงเมื่อวานว่าวันแสดงโอวาทปาติโมกวันนั้นเนี่ยปกติเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยปกติพุทธเจ้าแสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมจบแล้วมีบุคคลเป็นพระสวสดาบันเท่านี้มีบุคคลเป็นพระสกะทาคามีเท่านี้ มีบุคคลเป็นพระอนาคามีเท่านี้มีบุคคลได้รับเป็นพระอรหันต์เท่านี้บรรลุทันทีฟังหลายท่านที่เป็นอย่างนั้นแต่การฟังธรรมครั้งนี้เนี่ยไม่มีคนบรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเป็นพระอรหันต์หมดแล้ว มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะถ้าเราถ้าเราสังเกตแล้วเราก็ศึกษาธรรมะคนที่มาฟังเนี่ยไม่ได้ต้องการความรู้ของการนำไปปฏิบัติผู้ที่มาฟังคือพระอาหน์หนึ่งพันสองรหสิบรูปเนี่ยไม่ได้ต้องการฟังธรรมะจากพพุทธเจ้าแต่ต้องการปรับทัศนะแนวทางเนี่ย ให้มันตรงกันในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาคนละเรื่องเลยคนละว,วัตถุประสงค์ในการแสดงธรรมครั้งอื่นๆคือปรับแล้วเมื่อเราฟังธรรมแล้วเนี่ยหรือท่านญาติธรรมทุกๆท,ท,ท่านที่กําลังฟังรายการธรรมวารีไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือไม่ว่าจะเป็นทาง youtube อยากจะบอกว่าตั้งสติแล้วฟังเนื้อหาว่าในเนื้อหานั้นะ่ะ พูดให้เราโง่ขึ้นหรือพูดให้เราฉลาดขึ้นพูดให้เราคิดดีปล่อยวางหรือพูดให้เราเกลียดและโกรธคนอื่นนี้ต่างหากคือหัวใจของพระพุทธศาสนาในการแสดงโอวาทปฏิโมกเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจะจับหลักนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยสมมติเราฟังธรรมะใครสักคน,นพอฟังแล้วเนี่ยมันเกิดเกลียดคนอื่นขึ้นมา มันเกิดดูถูกคนอื่นขึ้นมาแล้วอย่างเนี้ยถามว่าเรียกว่าธรรมะหรือเปล่าเอาอะไรเป็นตัววัดธรรมะของพระเจ้าเมื่อฟังแล้วเมื่อเกิดปัญญาแล้วกิเลสต้องลดลงนี่ไงหลักอาวาทปฏิโมกค,คือหนึ่งกิเลสต้องเบาบางละความชัวนะ่ว่ะ พอฟังธรรมะแล้วพอปฏิบัติตามแล้วถ้าเป็นคาสอนของพระุทธเจ้ากิเลสต,ต้องลดไม่ใช่กิเลสเพิ่มฟังเสร็จแล้วหลงตัวเองว่าฉันฉลาดฟังเสร็จแล้วดูถูกคนอื่นแบบนี้ถือว่าปัญญาไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดเนี่ยมันจะต้องเมตตาขึ้นเสียสละขึ้นอันนี้คือเรียกปัญญาเกิดเพราะกิเลสมันลดลงฟังเสร็จแล้วกุศลเกิด เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในการที่จะทำความดีเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในการที่จะเดินหน้าอย่างมั่นใจในสิ่งที่ทำอยู่และสุดท้ายจิตใจมันก็เบาจากกิเลสลงไปจากที่เคยมีกิเลสเยอะก็น้อยลงกว่าเดิมแบบเนี้ยนี่คือหัวใจหรือหลักการที่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ย มารับจากพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เอาหลักอันเนี้ยหลังจากเดือน8ของปีที่พุทธเจ้าตรัสรู้เดือน8ใช่ไหมคะเดือน 9, เดือน10เดือน1 1เดือน 1, 2, บเดือนเดือนหเดือนสเดือนส7เดเดือนหลังจากที่ พระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจากกัปปวัตนสูตรเนี่ยแล้วพระองค์ก็ทรงให้หลักการให้หลักการเอาไว้เมื่อให้หลักการในโอวาทปฏิโมกเนี่ยจึงไม่แปลกถ้ามีคนมาถามว่าอาจารย์ธรรมวรีพี่เนี่ยดูแลพ่อแม่เนี่ยแล้วดุพ่อดุแม่เนี่ยพี่ได้บุญหรือพี่บาป มมีคนาถามคำนีเ้ถ้าเรามีหลักการนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ยากในการตอบเอาหลักการนี้ไปใช้นมันจะไม่ยากในการตอบดูแลพ่อแม่จิตแต่ละขณะเนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลาจิตที่มันทำงานอยู่ตลอดเวลานี่ในขณะที่เรามีความกตันยูมีเจตนาในการดูแลพ่อแม่เนี่ย เราได้บุญละอ่ะอันนี้ส่วนบุญนะพี่ใ่ไรตอบเพราะว่าจิตมันมีความกระตันยูเนี่ยขณะที่จิตกตันยูเนี่ยมันได้ละความความอากตันยูไปแล้วแล้วมันก็ได้ทําความดีแล้วจิตใจมันก็ผ่องใสตอนที่ดูพ่อกับแม่ล่ะอ่ะคนมันมีอยู่สองอย่างในการอยู่กับพ่อแม่ที่ดูเนี่ยคือหนึ่ง ดุด้วยความหยาบกระด้างด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความที่ไม่รู้คุณไม่รู้คุณคนดุอันนี้บาปมากคืออักตันยูเลยอะบาปแต่ว่าถ้าเกิดเรารักอะแล้วคนแก่เนี่ยจริงๆล้วต้องเข้าใจดีๆนะคนแก่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะพูดกับเราเนี่ยสื่อความหมายกันรู้เรื่องนะ เหมือนคุยคนละดวงดาวเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่คนแก่หรืออยู่ผู้สูงอายุเนี่ยมันต้องใจดีจริงๆถ้าใจไม่ดีเนี่ยมันดุเพราะความห่วงบางทีดุเพราะความรักบางทีกลัวจะล้มเนี้ยโอ้ยแม่ทำไมเดี๋ยวล้มบอกแล้วไงเดี๋ยวจะล้มอะไรเราจะได้ยินหนีเสมอถ้าเราอยากจะได้บุญเราก็ต้องได้ตั้งสติแล้วบอกดีๆ ไม่มีใครอะที่จะไม่ชอบคนพูดดีๆแต่ตัวเองก็เคยดุอยู่นะมีอยู่ครั้งหนึ่งเก็บของกินเอาไว้เก่าแล้วเก็บของกินเอาไว้เก่าแล้วแม่แต่ว่ามันยังกินได้อยู่นะมันยังไม่เสียมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแม่มันเสียแล้วทิ้งไปเหอะมันไม่คุ้มหรอกกินเข้าไปเนี่ยของมันไม่กี่บาท แต่ตอนไปซื้อยานแพงกว่าของนี่อีกแล้วเราก็สุขภาพก็เสียทิ้งมันไปเอะตัดใจทิ้งมันไปถึงมันจะดูแล้วกินได้อยู่แม่ก็ทิ้งไปเถอะไม่ต้องไปกินมันไม่เป็นไรกินได้แม่กินได้ด้วยความที่ใหญ่จะให้ลูกรู้ว่าแม่ประหยัดให้ลูกแม่กินได้ไม่เป็นไรแยวแม่เก็บไว้กินเงี้ยแม่คือว่ามันจะเสียสุขภาพมันไม่ดี ก็ไปแล้วเนี่ยตอนได้หาหมอไม่คุม้มไม่เป็นไรแม่กินได้แม่ทิ้งเลยดุแล้วคืออย่างเงี้ยต้องดุล่ละถ้าเกิดว่าปล่อยเนี่ยก็ต้องกินไงก็ต้องกินเข้าไปแล้วมันก็ไม่ดีกับสุขภาพอ่ะจนตอหลังแม่ทิ้งเลยคือเราคงจะบอกดีๆแกคงจะกินอนะ่ะบางทีมันก็ต้องมีอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันบาปหรือเปล่าอะไรเี้ยมันก็บาปอ่ะเขาก็เสียใจอ่ะแต่เขาก็รู้อ่ะว่าที่เราให้ทิ้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเป็นห่วงมันก็ถามว่ามันจะบาปถึงขนาดว่าเราเกลียดพ่อเกลียดแม่เราเห็นแก่ตัวเราตีพ่อตีแม่มันก็ไม่ใช่อารมณ์ที่ลูกเนี่ยเป็นห่วงเขารู้แต่เขาก็จะเสียใจว่าทําไมเขาทาอะไรไม่ถูกใจเราสักทีหนึง่งอันนี้เรื่องของวิบากกรรมและในการอยู่ร่วมกันะเคลียร์ดีด ถ้าเคลียร์ไม่ดีมันก็มีผลเหมือนกันมันต้องเคลียร์มันต้องตั้งสติดีๆนะคะอยู่กับคนแก่อย่างตัวเองเนี่ยอยู่กับจริงๆแล้วอยู่กับคนแก่มาเยอะพอสมควรเพราะว่าตั้งแต่เข้าวัดเนี่ยคนที่คบก็คนแก่ทั้งนั้นเลยคบแต่กับคนแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังคนแก่เล่าเยอะคนแก่เนี่ยมีอยู่สองกลุ่มอีกกลุ่มนึงเนี่ย ชมลูกชมหลานดีดีชื่นชมคุยอะอยากคุยเดี๋ยวย่อผู้หญิงนะถึงจะดีไม่ดีไงแกก็ดีอย่างแกแหละแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือถึงลูกหลานจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันหาข้อเสียมามันอยู่ที่การมองโลกในแง่ดีหรือการมองโลกในแง่ร้ายของท่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเคยเคยถือกติอยู่อย่างหนึ่งว่ามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราต้องฟังที่บ้านเขาเราไปที่บ้านเขาแล้วเราจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงพอเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยเราเรียนรู้แล้วว่าบางทีเนี่ยเราฟังคนที่บ้านเขาไม่ได้เพราะว่าทัศนะความเห็นเนี่ยบางทีมันก็ขัดกันถ้าใครมีความเห็นที่ถูกมีความเห็นที่ตรงกันมันก็รักกันมันก็ชื่นชมกัน แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าสิ่งที่คนอื่นทําแล้วมันขัดเราเนะี่ยจะให้ชมมันเขาก็ไม่ชม uh. บนคนเกิดมาลูกทําอะไรไม่ถูกใจพ่อกับแม่เนะี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เป็นคนเป็นสาม,มาทิฏฐิลูกเป็นมิจฉาทิฏฐิพ่อแม่ก็จะไม่ชอบพฤติกรรมของลูกคนนี้แต่ถ้าเกิดพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิลูกเป็นสาม,มาทิฏฐิพ่อแม่ก็ไม่ชอบพฤติกรรมของลูกคนนี้มันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะนั้นเราฟังไม่ได้มันก็การฟังธรรมเหมือนกันว่า เราฟังทาเนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องให้คนที่เขาแสดงเนี่ะเอามาบอกว่าอันนี้ปไตยปิดกหน้าไหนข้อไหนหรืออะไรแบบเนี่ยคุณฟังเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยต้องขอภัยนะขอพูดถึงถึงที่ที่หนึง่งที่ฟังแล้วตัวเองรู้สึกว่าสัมผัสถึงความหดหู่ในหัวใจได้อะ่ะ อันเนี้ยพูดข้อเล่มหน้าเลยเอาขึ้นมาอ่านเลยมีนักแสดงธรรมอยู่ท่านหนึ่งแสดงธรรมเอามาอ่านเลยค่ะพระไต่ปโดกข้อนี้เล่มนี้ว่าอย่างงี้ง,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 งี้แล้วก็บอกกับลูกศิษย์เนี่ยข้อเนี้ยจำอาไว้เลยนะถ้าใครมาพูดกับเราเนี่ยเอาไปเถียงได้เลยเอาไปเถียงเข้าได้เลยรับรองเลยว่าราับรอง เขาสู้เราไม่ได้หรอกข้อเนี้ยเอาอยู่หมดถ้าเรื่องเนี้ยเถียงกัน•เรื่องเนี้เอาอยู่หมดเราก็ฟังเฮ้ยนี่ขนาดยกข้อยกเล่มยกหน้ามานะแต่ว่าคนแสดงเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไปสอนคนอื่นให้ไปเถียงกับคนอื่นเขาอีกไปข่มคนอื่นเอาข้อนี้ไปข่มคนอื่นตกลงว่าที่เขาอ่านข้ออ่านเล่มอ่านหน้าเนี่ยเขาได้บุญตรงไหน มันกําลังหลงประเด็นหรือเปล่าหลงประเด็นคําว่า,ราพระไตปิฎกอะพระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีชื่อนี้มาหลังจากที่พระเจ้าปรินิพานเป็นร้อยสองร้อกว่าปีล่วงหน้านี้เนี่ยชื่อว่าพระธรรมกับพระวินัยถ้าเราไปพูดถึงพระไตปิฎกเนี่ยไม่มีใครรู้จักหรอกถ้าขึ้นเครื่องทำเม็ชีนไปแบบเรื่องเรื่องโดเรมอนทำเมชีน ย้อนอดีตไปไปดูในสมัยพุทธกาลที่พระอรหันทั้งหลายท่านแสดงธรรมเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครบอกว่าไตรปิฎกหน้าไหนเล่มไหนข้อไหนเลยเขาก็สอนให้คนเป็นพระอรหันเยอะแยะเขาเอาอะไรมาสอนหลักการไงหลักการที่มาอบรมกันไปแล้วอะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วท่านก็เป็นพระอรหันพอท่านทราบหลักการเนี่ยการประยุกต์ใช้การพูดถึงศีลสมาธิปัญญาในแนวของพุทธเนี่ยมันไม่ได้หลงประเด็น อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีมีแล้วเราพูดถึงเรื่องของพระมหาพระศาสดามหาวีระศาสนาเชนพระศาสดามหาวีระเนี่ยก็เป็นเป็นาศาสดานึ่งที่ที่เกิดขึ้นพร้อ,รอมๆกันกับพุทธเจ้าของเราน่าจะเกิดก่อนน้อยหนึ่ง เสียชีวิตลงแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีอะไรเอาไว้แต่ทุกวันนี้ก็จเจริญน,นะที่อินเดียจเจริญกว่าเราอีกนะศาส,สดามหาวิระเพราะมันเป็นรูปธรรมไงพระพุทธเจ้าของเราสอนให้เราเนี่ยตัดกิเลสแล้วจึงจะพบกับความสุขแต่กิเลสมันมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้มันจึงพิสูจน์ได้ยากแต่ว่าศาสนาเชนเนี่ยเขาตัดกิเลสโดยการไม่ใส่เสื้อผ้าให้คนอื่นเห็นว่าฉันตัดได้จริง แล้วมันสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่มานับถือเนี่ยเขาสามารถเห็นไงว่าคนที่แก้ผ้าไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยคือไม่มีกิเลสมันพิสูจน์ได้แต่การพิสูจน์แบบเนี้ยมันก็เหมือนกับคนมีความรู้มากความรู้น้อยอะ่ะมันก็พิสูจน์ได้ไม่เท่ากันเป็นแบบนั้นสวัสดีคะ่ะน้องจูนคุณยายเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะก็เมื่อสัตตหาวิรัตเนี่ย สิ้นชีวิตลงหรือเสียชีวิตลงไปทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยภาษาลีบุตรก็เลยได้ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์จะไม่ทรงรวบรวมพระธรรมวินัยไว้หรือเมื่อพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้มีหลักคำสอนเนี่ยเก็บเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะที่จะไม่รวบรวม ก็เลยมีสายในการเก็บข้อมูลแล้วก็รวบรวมพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยตั้งแต่สมัยที่พระพุทองค์เนี่ยยังทรงมีพระชนอยู่อยู่แล้วสายที่เป็นสายที่เป็นเป็นพระวินัยเนี่ยพระธรรมเนี่ยก็คือพระอานนท์กับพระสารีบุตรแต่ยิ่งมีอีกนะจำไม่ได้ต้องขออาภายัย พระอานน์กับพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระธรรมเขาเรียกว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ในการรวบรวมม่ท่านนั่งทมอยู่คนเดียวนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นประเทศเนี่ยมันก็เป็นกระทรวงอ่ะแบ่งออกไปแล้วก็จะมีบริวารของตัวเองส่วนพระวินัยเนี่ยท่านพระอุบาลีท่านพระอุบาลีเป็นผู้รวบรวมพระวินัยไม่แน่ใจว่าท่านพระอุบาลีหรือพระมหาการสปะ ะะทีนี้เนี่ยพอพอมีการรวบรวมกันเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อพระเจ้าของเราเนี่ยบรินิพานไปแล้วเนี่ยที่เป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาก็เพราะว่าพระธรรมเนี่ยก็แบ่งเป็นสองส่วนคือแบ่งเป็นพระสูตรกับพระอภิธรรมพระสูตรเนี่ยก็มีพระอานนท์เนี่ยท่านเป็น หัวเรือใหญ่เป็นแม่ทัพใหญ่ในในพระไตปิฎกสายพระสูตรส่วนภาพพิธรรมเนี่ยก็คือพระสารีบุตรที่มีปัญญามากนั่นเองเป็นสามปิฎกแต่ว่าในสมัยพุทธกาลไม่มีใครพูดถึงคำว่าพระไตรปิฎกเลยไม่มีมีแต่เอาหลักการที่พระเจ้าแสดงไว้ในโอวาทปฏิโมกเนี่ยมาแสดง ก็คือสรุปธรรมาจาก,กับปวัตนนสูตรอะมาสรุปว่าบางทีเนี่ยเราทำบุญเราทำทานแบบเนี้ยมันอยู่ในธรรมจักรหรือเปล่ามันตรงสายไหมอย่างเงี้ยทำบุญแบบนี้เนี่ยใช่เป็นการทำบุญที่เข้าถึงหรือไปถึงหลักคำสอนพุทธเจ้ารหรือเปล่าเจ้าตัวโอวาทปฏิโมกเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าใช่หรือไม่ใช่ทีนี้ เมื่อเรายึดหลักโอ,อกวาทปฏติโมกแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกแบ่งออกมาจาก9้าอย่างนี้เกอย่างนี้เขาเรียกว่านวังสัตถุศาสตร์นวงังัตถุศาสเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกยุคแรกในสมัยที่พระพทธเจ้าเนี่ยยังมีพระชนอยู่แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อมีการทำสังคยานาพระธรรมวินยัย หลังจากที่พระเจ้าบร,รินิพพานแล้วเนี่ยคือการทําสังฆานาครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาก็เอานวังคสัตุศาสาเนี่ยมาจัดมาสังฆานาเป็นการทําสังฆานาพระธรรมกับพระวินยัยแบ่งแล้วพอเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็เอานวังคาสตุศาสาเนี่ยแหละทั้ง9้าหมดเนี่ยมาแบ่งเป็นปิดกปิดกปิดกไปในสมัยนั้นสมมุติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องของจิต ผู้ที่เก็บข้อมูลก็คือภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรจะเป็นคนรับข้อมูลเหมือนกับทํางานกับรัฐบาลน่ะภาษาลีบุตรก็จะเป็นกระทรวงกระทรวงหนึ่งแล้วก็รับงานมาแล้วก็แจกจ่ายงานให้กับพระพิสูจน์สวงที่ที่ดำรงตำแหน่งผู้ส่งพระอภิธรรมก็คือมีการร้อยกองร้อยแก้วมีการเขียนเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็นำมาท่องกันทุกวันพระทุกวันโกนอย่างเงี้ยหรือท่องทุกวัน ท่องท่องท่องไว้พอมีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็ท่องเพิ่มท่องเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นใช้วิธีการท่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมุกปาฐะท่องจนถึงการทำสังฆยานาครั้งที่ห้าเลยนะถึงจะมีการบรรจุแล้วก็จดจำเป็นลงใบลานเพราะว่าความทรงจำของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มเริ่มเริ่มน้อยลงพอเริ่มน้อยลงแล้วเนี่ยก็ต้องมีการจดจำมันขึ้นมา อันนี้คือประวัติของพระไตรปิฎกทีนี้เนี่ยประวัติของพระไตรปิฎกเนี่ยที่เป็นด้วังคาสัตตุสานเนี่ยคืออะไรบ้างเอาแค่แบบรู้หัวข้อชื่อเรื่องพอในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทในฐานะที่เราเป็นเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็น่าจะฟังผ่านๆหูไว้ก็ดีรู้ไว้ว่าก่อนที่จะเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยเขามีชื่อว่าพระธรรมกับพระวินยัย เขามีชื่อเขามีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เขาเรียกว่านาวังคสัตรุศาสตร์นววงคสัตรุศาสตร์มีหนึ่งสุตตะสุตตะเนี่ยคือพระสูตรนะเป็นพุทธพจน์ที่เป็นสาระเป็นแก่นร้อยเรื่องราวหนึ่งหนึ่งะคะเรียกว่าเป็นเป็นพระสูตรส่วนเคยะนะหมวดที่สองเนี่ยเคยะก็ได้แก่ความที่มีร้อยแก้วและร้อยกองผสมกัน ที่เราเห็นบทสวดมนต์น่ะหรืออ่านพระไตปิฎกอ่ะที่เราอ่านแล้วมันซ้ำๆซ้ๆอ่ะจริงๆพระเจ้าไม่ได้พูดซ้ำแบบนั้นแต่ว่าเป็นการร้อยกองร้อยแก้วของสายต่างๆของภาษาลีบุตรของอ่อของพระอานน์ของพระอุบาลีอย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองอ่านแลอวก็ง,งงเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ย เขาแปลาจากบาลีมาพราะพุทธเจ้าพูดซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้เหรแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นการสแสดงหรือเป็นการเขียนคล้ายๆกับเขียนหรือคล้ายๆกับท่องอะเอาไวส้สวดอะให้มันคล้องปากเพราะฉะนั้นการสวดให้คล้องปากเนี่ยมันก็จะมีการแจงแจงซ้ําๆเพื่อให้เกิดความพลาเลาะอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะสเวยะการณะเวยะการณะได้แก่วยากรณ์ นะครับเป็นร้อยแก้วล้วนๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระอภิธรรมทั้งหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยอย่างเวยยกัลนะเนี่ยเมื่อเมื่อทาสังฆานาพระไตรปิฎกเนี่ยเวยยกัลานะเนี่ยก็จะไปจัดอยู่ในพระอภิธรรมนะครับในการทําสังฆานาคาถาคาถาในนวังคัตสตตุศาสตร์ก็คือความที่เป็นร้อยกองล้วนนะครับก็เป็นในส่วนของธรรมบทเนี่ยนี่อยู่ในพระสูตรธรรมบท เทละคาถาเทลีคาถาคาถาล้วนๆในสุตรตานิบาตเป็นข้อข้อตูตานิบาตเนี่ยเขาก็จะเป็นข้อข้อข้ข้เป็นหมวดข้อข้อไปหมวดสองหมวดสามหมวดสีหมวดห้าหมวด 3, ห,ด 4, ห,ด 5, หด 6, แบบนี้เป็นตน้นอุทานังนะก็คืออุทานนั่นเองพระคถาท,าที่เปล่งด้วยพระหาฤทยัยสหรลคตด,ด้วยโสบรัณสัมปยุตธด,ด้วยยาน สิ่งที่พระเจ้าอุทานขึ้นมา,าที่เราเอานำมาสวดมนต์กันอุทานขึ้นมาที่เป็นความสมนัติสมยุทธ์ด้วยปัญญาที่พระเจ้าทรงแสดงก็จะอยู่ในเป็นพระสูตรอันนี้อยู่ในพระสูตรอิติวุตกะอิติวุตกันะก็คือพระสูตรทั้งหมดร้อยสิบสูตรนะคะแล้วก็ชาตะกังนะะหรือชาชาตะกะคือชาดก ก็ยังอยู่ในชาดกนี้ก็อยู่ในนวังคสาัตรุศาสตร์เขาท่องกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเขาเรียกว่านาวังคสาศัตรุศาสตร์ชาดกมีห้ารอยห้าสิบเรื่องนะคะอัมพูตธรรมมังนะคะก็คืออัมพูตธรรมเนี่ยก็คือเรื่องของอัศจรรย์ต่างๆเนี่ยที่ไม่เคยมีมาเนี่ยก็อยู่ในพระสูตรเหมือนกัน ที่ตัดว่าพิสูจทั้งหลายข้ออาัศาจรรย์ไม่เคยมี4ี่อย่างนี้หาได้ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วสุดท้ายก็คือเวทลังนะะหรือเวทละ,นะะก็คือได้แก่พระสูตรแบบสอบถามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยคุยกับคนอะ่ะสอบถามกันไปสอบถามกันมาเป็นพระสูตรอันนี้ก็จัดเป็นพระสูตรหมดเลยนี่คือพระไตรปิฎกในยุคที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ เขาเอามาสแสดงพระอรหันต์เอามาสแสดงไม่ได้ยกหัวข้อเรื่องข้อหน้าข้ออะไรแต่ว่าเขามีหลักทีนี้ตัวเองก็ขอก่อนที่จะจบรายการก็ไม่ได้ปฏิเสธผู้ที่สแสดงยกข้อเล่มหน้าเพราะว่าถือว่าเป็นเครดิตที่ดีมากๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอะ่ะในการยกเล่มข้อหน้ามาเพราะว่าตัวเองก็เรียนพระไตรปิฎกทําวิจัยก็ต้องยกเล่มข้อหน้ามาแต่ที่พูดตรงนี้ก็เพราะว่า อย่าไปดูถูกคนที่เขาไม่ได้ยกเขาก็มีหลักการในการแสดงธรรมของเขาเราอย่าไปดูถูกคนอื่นเราอย่าไปลดเครดิตคนอื่นทั้งๆท,ที่ต่างคนต่างทําความดีมันไม่คุ้มค่ากับงานที่เราทำบางทีเนี่ยเราเห็นคนอื่นทำความดีเนี่ยเราทำดีกว่าอีกต้องมีสติทันหัวใจตัวเองว่า เฮ้ยใจเราดีหรือเปล่าเราดีได้คนอื่นก็ต้องดีได้ดีไปได้วยกันน่ะคนดีกับคนดีอยู่ด้วยกันมีแต่ความสุขอะหรือเราชอบเราเราดีอยู่คนเดียแล้วคนอื่นเขาชั่วน่ะมันจะมีความสุขอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นยิ่งคนดีรวมกันเยอะๆย,ยิ่งดียิ่งคนดีอยู่รวมกันยิ่งเยอะยิ่งดีคนเก่งอยู่รวมกันยิ่งเยอะยิ่งดี ใจมันต้องยอมรับในความดีของคนอื่นเป็นใจมันต้องยอมรับในความเก่งของคนอื่นเป็นอยากเก่งคนเดียวเก่งคนเดียวมันหาความสุขไม่ได้แล้วเก่งคนเดียวแบบไปทําลายคนอื่นเขาเนี่ยมันไม่มีใครรักคนเก่งแบบไม่มีใครรักมันจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะเพราะว่ามนุษย์ต้องการความรักค่ะนะคะขอให้ทุกท่านเป็นที่รักเป็นที่เคารพแล้วก็เป็นคนเก่งอย่าง มีคุณภาพนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณดวงนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยาสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจาริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณพออชลิดวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอด วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ